ดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะสุดที่26กรกฎาคมหยุดยาวกันแล้วใช่ไหมฮะใช่ลองวีคเอนด์วันนี้ก็คือคนเริ่มออกต่างจังหวัดกันแล้วใช่ไหมมันจะเริ่มโล่งๆเหมือนกันวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีในรอบ17ปีเนี่ยปกติจะต้องไปจัดกันที่ต่างประเทศถูกต้องไหมฮะต้องไปจัดดูไบบ้างฮ่องกงบ้างหรืออะไรบ้างวันนี้ถือว่าในรอบ17ปีคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยอายุครบ75ปีนะฮะที่จริงแล้วคนรุ่นพวกเราจะเคยได้ยินอยู่ว่าบ้านจันทร์สองร่าเป็นยังไงใช่ถูกต้องไหมจะได้ยินมาก่อนภาพข่าวก็จะมีบ้านจันทร์สองร่าบ้านจันทร์สองร่าหรือแม้กระทั่งชื่อของทักษิณชินวัตรถ้าไปถามเด็ก20กว่าไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแล้วเด็ก20กว่าเพราะอะไรฮะคุณทักษิณไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยก็17กว่าเกือบ18ปีแล้วถูกต้องไหมใช่ตอนที่เขาไม่ได้เป็นนายกก็ผ่านไปแล้ว20ปีตอนนั้นเขาเพิ่ง10กว่า20กว่าก็ยังไม่รู้ว่าว่าเป็นยังไงการเมืองเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ขนาดเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วพวกเราก็ทำงานกันแล้วล่ะใช่ไหมเราทำงานสิบเจ็ดปีแล้วเราทำงานแต่เราก็ได้รู้จักว่านี่นายกชื่อทักษิณชินวัตรนะบ้านเขาชื่อบ้านจันทร์สองร่านะบ้านจันทร์สองร่าเนี่ยเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองมาตลอดโดยวันนี้คุณทักษิณนะฮะได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เปิดบ้านจันทร์สองร่าปีนี้เป็นปีแรกนะฮะที่มีความหมายแล้วมีความสุขไปฟังเสียงคุณทักษิณสักนิดนึงฮะจริงๆแล้วมันทุกคนอะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเรามีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตและชินมาก็เป็นปีนี้เป็นปีแรกก็ถือว่ามีความหมายและมีความสุขมากนี่ก็แล้วก็อีก2วันก็จะเป็นวันสำคัญของคนไทยแล้วพวกเราก็เลยมีความสุขกันมากว่าเรามาอยู่เมืองไทยอยู่มาได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง72อย่างที่บอกคุณทักษิณก็บอกปีนี้เป็นปีที่ดีนะเพราะอย่างแรกเนี่ยอายุครบ75ปีจริงๆสุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าตนคิดว่าคนที่อายุเกิน55ปีเป็นยังไงซึ่งพวกเราก็อีกไม่ไกลแล้วล่ะนะ55ปีอย่ารีบต้องเริ่มดูแลสุขภาพเพราะมันสำคัญที่สุดแล้วล่ะสำหรับเรื่องการเมืองนั้นถ้าเรายังมีพลังอยู่เราก็สามารถทำงานให้บ้านเมืองได้หมดแหละถ้าเรายังรักษาร่างกายมีสมองแจ่มใสก็จะสามารถช่วยบ้านช่วยเมืองให้มีประโยชน์ได้ซึ่งปีที่แล้วนางสาวแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยโพสต์ข้อความระบุว่าอยากจะจัดงานวันเกิดให้คุณทักษิณที่ประเทศไทยแล้ววันนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณทักษิณบอกเป็นปีที่ดีนะฮะเพราะว่านางสาวแพทองธารแล้วก็รัฐมนตรีรวมทั้งนักการเมืองคนอื่นๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องตีตุ๋มาเมื่อก่อนฉันยอมรับฉันก็ต้องไปต้องบินไปแล้วก็ต้องบินไปไปที่ฮ่องกงบ้างบางทีไปที่ดูไบบ้างต้องไหมฮะต้องบินไปนะครับนอกเหนือจากนั้นวันนี้นักข่าวยังมีการถามอดีตนายกรัฐมนตรีถึงบทบาทหลังวันที่22สิงหาคมเพราะหลังวันที่22สิงหาคมเนี่ยคุณทักษิณจะพ้นถือว่าจะมีใบบริสุทธิ์แล้วนะครับก็จะพ้นโทษว่าจะเป็นไงคุณทักษิณบอกว่าไม่มีอะไรห่วงบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมดาคนเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็คิดถึงบ้านเมืองห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนมีอะไรเราต้องคิดว่าต้องแนะนำติติงก็จะทำผ่านช่องทางทางการเมืองเพื่อให้เขาได้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้อย่างจริงจังส่วนจะมีโอกาสอะไรกลับมารับตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่นั้นถ้าตามกฎหมายนะไม่มีโอกาสกลับมาเป็นนายกแล้วไม่มีโอกาสรับตำแหน่งทางการเมืองแล้วเขาบอกไม่มีอะไรก็คงได้เงินเดือน700บาทก็ไปรับตำแหน่งอะไรก็ได้ให้บทบาทแต่บทบาทในพรรคเพื่อไทยก็จะช่วยลูกสาวเขานั่นแหละก็คือนางสาวแพทองธารมากขึ้นขอให้เป็นเรื่องของพ่อให้คำปรึกษาลูกจะดีกว่าผมเป็นนายกไม่ได้แล้ว1แก่แล้วเขาบอกตัวเขาเองนะฮะหมดเวลาทำงานแล้วนอกเหนือจากคุณสมบัติก็หมดเวลาทำงานและหน้าที่ก็คือให้คำแนะนำกับลูกสาวแล้วก็ให้กำลังใจค่ะทีนี้มาดูคดีของนายกเศรษฐากันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เนี่ยทางด้านของคดีของนายกเศรษฐานะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเขาก็มีนัดวินิจฉัยเนี่ยที่40 สว.เนี่ยมีการยื่นถอดถอนนายรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้นะคะเรื่องนี้คุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเป็นข้อกังวลหรอกเพราะว่านายรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำแบบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนและก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะชี้แจงได้หมด
คิดว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำไปเนี่ยก็ทำด้วยความแบบตรงไปตรงมาไม่จำเป็นต้องมีแผนสำรองอะไรคุณทักษิณบอกแบบนี้คุณทักษิณก็บอกถึงสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ว่าห่วงบ้านเมืองเศรษฐกิจวันนี้ชาวบ้านลำบากแล้วก็ช่วยกันว่าจะพลิกฟื้นบ้านเมืองให้เร็วก็คิดกันอยู่ครับซึ่งวันนี้ต้องเรียกความเชื่อมั่นเพราะเมื่อเราขาดความเชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมความเชื่อมั่นและความเชื่อถือความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นต้องเรียกกลับคืนมาให้ได้ถ้าเรียกกลับคืนมาได้เงินก็จะไหลเข้ามาเองหากไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความน่าเชื่อถือเงินก็จะหายหมดแล้ววันนี้ชาวบ้านเป็นหนี้เยอะเราต้องจะเป็นต้องเสกคาถาเรียกเงินกลับมาเข้ามาให้ได้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนรัฐบาลจำเป็นจะต้องเร่งเครื่องหรือไม่เพื่อตอนต้องยอมรับเราไปตรงไหนการจับจ่ายใช้สอยแทบจะไม่มีเลยจริงคนเก็บเงินเชื่อไหมการจับจ่ายใช้สอยปกติฉันเคยเห็นตามซูเปอร์น่ะ1แถม1อ่ะโอ้โหคนจะแย่งกันซื้อเดี๋ยวนี้เงียบๆเนาะเงียบเลยนะเกรดเงียบจริงๆน่าจะเมื่อก่อนดึกๆแล้วฉันจะไปเห็นเอาจริงคือ The Street เมื่อก่อนเนาะถ้ามุดมีโปรโมชั่น1แถม1เดี๋ยวนี้คนเยอะมั้ยไม่มีคนเลยเนาะรัฐบาลจะเป็นเค้าบอกเลยฮะรัฐบาลจะเป็นจะต้องเร่งเครื่องหรือไม่เพื่อประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจหลังมีเพลงอะไรรู้มั้ยฮะวันนี้ต้องยอมรับมีกระแสนึงคือคิดถึงลุงตู่มีเพลงเฮ้ยไม่ใช่ใน TikTok เต็มเลยนะใช่เห็นอยู่คนถามหาลุงตู่แล้วคุณเข้าไปอ่านคอมเมนต์คนก็คิดถึงลุงตู่เหมือนมันก็มีคนคิดถึงลุงตู่จริงๆเป็นกระแสในโซเชียลขนาดนี้คุณทักษิณบอกว่าแน่นอนแต่ไม่ทราบว่ากระแสเพลงดังกล่าวเนี่ยซึ่งลุงตู่ท่านเป็นองคมนตรีท่านไม่กลับมาการเมืองอยู่แล้วขออย่าไปทำให้ท่านเสียเพราะว่าท่านไปเป็นองคมนตรีแล้วส่วนที่มีการเปรียบเทียบเรื่องเศรษฐกิจแต่ละยุคนั้นจำเป็นจะต้องเร่งเครื่องให้หนักกว่าเดิมหรือไม่เรื่องนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรฮะน่าจะทำได้อยู่มองว่าคงจะพูดเปิดทางให้แนวทางเศรษฐกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่มองว่าเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันมาดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นในทิศทางใดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศแล้วก็คนทั้งประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ที่มองรอบด้านเด็กรุ่นใหม่เขาจะมองรอบด้านของเราเยอะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราถูกต้องค่ะทีนี้นะคุณทักษิณเขาก็ได้มีการยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยสมมตินะมียกตัวอย่างคนเรียนจบมาแล้วเขาไม่มีงานทำเขาก็ท้อถอยเรื่องนี้เราก็ต้องหันมาให้กำลังใจพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยเป็นพลังนะคะถ้าเกิดว่าหมดใจก็ไม่เป็นพลังให้กับประเทศดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นพลังให้กับประเทศส่วนผลงานของรัฐบาลปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้หรือไม่เนี่ยอันนี้คุณทักษิณเชื่อนะคะบอกว่าหลังจากนี้รัฐบาลเนี่ยทำไปเยอะแล้วแต่ทำไปแล้วมันยังปิดไม่ได้ปิดไม่ลงตัวหลังจากนี้ก็ต้องทยอยปิดเพื่อที่จะปิดงานผลงานก็จะชัดเจนขึ้นการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นก็น่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งโดยไม่ยากคุณทักษิณพูดอะไรรู้ไหมขอใช้คำว่าไม่ยากนักแล้วก็ไม่อยากให้กองเชียร์ต้องกังวลด้วยส่วนอีกเรื่องนึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณเฉลิมก็ออกมาพูดนะขอท้าคุณทักษิณบอกมาดีเบตกันฉันอยากเห็นนะฮะอยากเห็นดีเบตแล้วดีเบตอะไรกันอ่ะไม่รู้แต่ก็อยากดูจากคนที่เคยอยู่พรรคเดียวกันคุณเฉลิมก็บอกเขาก็เคยอยู่พรรคเนี้ยมาตั้งแต่ต้นเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งแล้วก็จะมีเฉลิมอยู่บำรุงอยู่สมมติถ้ามีไลฟ์ดีเบตถือว่าคนดูกี่ล้านเยอะจริงนะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ข่าวท้าดีเบตคุณวันอยู่บำรุงได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยเข้าสังกัดพลังประชารัฐคุณทักษิณบอกว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารผมสงสารเขาก็อายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาผมก็อายุเยอะแล้วเขาก็อายุเยอะกว่าผมด้วยซ้ำไปนะฮะอ้าวนั่นก็คือเรื่องวันเกิดของคุณทักษิณนะฮะค่ะท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องสุดสะเทือนใจในวันนี้เกี่ยวกับพิษรักแรงหึงชายคนหนึ่งครับลงมือฆ่าเพื่อนตัวเองแล้วถ่วงน้ำพอศพรอยอืดขึ้นมายังใช้มีดแทงซ้ำฮะซึ่งสาเหตุที่ทำลงไปเพียงเพราะว่ารักผู้หญิงคนเดียวกันตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากนายประยงอายุ76ปีเนี่ยมาร้องบอกช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยเถอะลูกชายเนี่ยหายออกไปจากบ้านประมาณสัก5วันแล้วสงสัยว่าจะถูกลอบไปฆ่าแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ภายในบ่อน้ำเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับพบศพของนายยอดรักนายยอดรักเนี่ยอายุ53ปีพบว่าศพเนี่ยอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยถูกเชือกมัดติดเอาไว้กับรถเข็นของนะฮะรวมถึงมีถุงมันถูกบรรจุอิฐหินแล้วก็ปูนเนี่ยมัดร่างไว้เพื่ออะไรเพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้ศพเนี่ยลอยขึ้นมาก็เป็นการอำพรางอีกทีนึงจากนั้นตำรวจได้คุมตัวนายรุ่งนายรุ่งเนี่ยอายุ54ปีนะฮะญาติของผู้ตายมาสอบสวนเนื่องจากผู้ต้องหารายเนี่ยมีอาการทางประสาทจึงทราบว่านายรุ่งเนี่ยเป็นคนลงมือฆ่าผู้ตายแล้วนำศพเนี่ยมาทิ้งไว้ในบ่อน้ำสำหรับการเกษตรของชาวบ้านซึ่งบ่อเนี้ย
อยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายประมาณสัก1กิโลเมตรโดยจากการสอบสวนนะฮะทราบว่าสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องผู้ตายเนี่ยหึงหวงหญิงสาวรายหนึ่งผู้ตายก็เลยผู้ก่อเหตุไปหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันผู้ตายแล้วก็ผู้ก่อเหตุจะไปหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันจนเกิดความหึงหวงครับแล้วเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาวันที่ก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยนายยอดรักได้มีการไปพบเจอนายรุ่งที่บ้านแล้วมีการบังคับให้ผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าหลงรักหญิงสาวคนเดียวกันจนก่อให้เกิดเป็นเหตุฆาตกรรมฮะเนื่องจากผู้ก่อเหตุอ้างว่าถูกบีบคั้นบังคับจนทนไม่ได้จึงได้ใช้ของแข็งทุบนายยอดรักจนตายคาบ้านฮะก่อนจะมีการนำร่างเนี่ยไปมัดเอาไว้กับรถเข็นของแล้วก็เอาศพเนี่ยไปทิ้งบ่อน้ำด้านหลังบ้านนายรุ่งยังเผยว่าตั้งแต่ลงมือฆ่าผู้ตายเอาศพไปโยนทิ้งน้ำเนี่ยก็หมั่นเพียรไปนั่งเฝ้าดูนะไปนั่งดูศพของผู้ตายตลอดนะเพราะกลัวอะไรกลัวความผิดที่ก่อขึ้นซึ่งตั้งแต่วันก่อเหตุจนมาถึงวันโดนจับเนี่ยเขาก็เห็นว่าศพของผู้ตายเนี่ยมีการลอยอืดขึ้นมาสองครั้งคือไปนั่งดูอย่างนั้นเลยมีการลอยอืดขึ้นมาสองครั้งในระหว่างที่ศพลอยอืดขึ้นมาเขาเนี่ยเชื่อไหมใช้มีดไปไล่จ้วงจ้วงจ้วงแทงซ้ำไปอีกหวังจะทำให้อะไรฮะทำให้น้ำในบ่อเนี่ยซึมซับร่างผู้ตายแล้วก็จมลงไปอีกครั้งนึงมันเป็นการถ่วงน้ำหนักรวมถึงมีการนำของหนักเนี่ยไปมัดถ่วงเสริมไว้ร่างผู้ตายไว้ด้วยใช่คือทางด้านแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกชายเขาอะหายตัวไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะคะแล้วก็มีการไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วแล้วก็จนกระทั่งวันนี้ก็มีญาติคนนึงเนี่ยเขาไปดูหมอดูมาก่อนจะมาแจ้งกับตัวเขาอะบอกว่าพ่อหมอเนี่ยบอกว่าลูกของตัวเองเนี่ยถูกฆ่าอยู่ในสระน้ำหมอดูบอกแบบนี้แล้วก็อยู่ในสระน้ำของบ้านในรุ่งนี่แหละซึ่งมันก็สอดคล้องกับทางที่ตำรวจเนี่ยได้มีการสอบปากคำเพื่อนของลูกชายทุกคนเลยว่าพบในรุ่งแสดงท่าทีมันมีพิรุธกว่าเพื่อนคนอื่นๆเลยก็มีการร้องขอให้กู้ภัยเนี่ยให้มาช่วยกันงมหาร่างลูกชายให้หน่อยจนสุดท้ายเจอลูกชายกลายเป็นศพอยู่ในบ่อน้ำนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งคุณแม่ของผู้ตายนะคะยังบอกอีกว่าลูกชายตนเองกับนายรุ่งเนี่ยเป็นญาติห่างๆกันนะคะที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทกันนะคะแล้วมีการไปพบปะนั่งคุยกันดื่มสุรากันบ่อยครั้งนะคะทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อนรักกันนะคะมีงานบุญที่ไหนก็ยังไปด้วยกันนะคะนิสัยใจคอของนิสัยใจคอทั้งคู่เนี่ยดีทั้งคู่เลยนะคะโดยเฉพาะนายรุ่งเนี่ยเป็นคนดีเจอก็ทักทายตลอดนะคะพอตนมาทราบว่าเขาก่อเหตุยังตกใจเลยค่ะไม่คิดว่าจะกล้าฆ่าเพื่อนรักของตนเองได้ค่ะทีนี้พอตำรวจทราบเนี่ยก็มีการจับกุมเนาะแล้วก็ทางตำรวจก็ได้คุมตัวไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพอะไรเงี้ยค่ะก็ไปที่จุดแรกเนี่ยเป็นบ้านของในรุ่งก่อนเป็นจังหวะที่ทั้งสองคนเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกันกับนายยอดนะคะแล้วก็เอามีดมาข่มขู่ในรุ่งแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยในรุ่งเนี่ยก็เลยคว้าไม้ตีที่หัวนายยอดรักเนี่ย2ทีแล้วก็ล้มลงไปนอนนะคะทีนี้ก่อนจะนำร่างเนี่ยไปมัดไว้กับรถเข็นแล้วก็เอาศพเนี่ยไปทิ้งที่บ่อน้ำด้านหลังของบ้านจากนั้นเนี่ยก็มีการคุมตัวมาที่โรงพักนะคะเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วตำรวจเนี่ยก็มีการแจ้งข้อหานั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพแล้วก็มีการคุมตัวส่งฟ้องศาลนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับเอาละท่านผู้ชมฮะวันนี้เราต้องรีบหน่อยเพราะว่าเราเข้าเลทมาพอสมควรใช่นะฮะวันนี้เราไปเที่ยวรอบโลกกันไหมไปดูข่าวว่าอะไรเกิดขึ้นรอบโลกสถานการณ์รอบโลกขนาดนี้ศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหลังจากโจไบเดนถอนตัวถูกต้องไหมฮะใช่โดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกยิงที่หูเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงไบเดนเองก็ถอนตัวออกจากประธานาการชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช่นะครับและแน่นอนเรื่องราวแปลกๆรอบโลกเช่นวันนี้คนเรามันเหงาเรายังไม่ต้องมีแฟนหรอกเพราะทุกวันนี้คนจีนสาวจีนอ่ะเขาเป็นแฟนกันรู้ไหมฮะเป็นใครเป็นแฟนกับ AI อุ๊ยอีกหน่อยพวกเราอาจจะมี AI เป็นไปได้นะเป็นฉันว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เราว่าเป็นไปได้เลยฉันว่าวันนึง AI อ้าวจริงหายเหงาใช่วันนี้เอาจริงๆนะเราไม่ต้องการอะไรเราคุยถามจริงชีวิตเรายังขาดโทรศัพท์เมื่อก่อนสมัยเราเด็กๆเราไม่เห็นจะต้องมีโทรศัพท์มือถือเรามีโทรศัพท์ไม่โทรเข้าโทรออกแต่ทุกวันนี้ห่างเกิน5นาทีได้ไม่ได้ติดมากอย่างเช่นไปพม่าไปพม่านี่ทำใจเลยนะไม่มีเน็ตเลยไม่มีเน็ตคุณจะเล่นอินสตาแกรมคุณจะเล่นไม่ได้แต่จริงๆการไปพม่าตอนนี้ยิ่งกว่าฝึกจิตอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีเน็ตให้คุณเล่นจะแอคชั่นถ่ายรูปโพสไอจงไอจิไม่ได้มันจะต้องเข้าโรงแรมอย่างเดียวเข้าโรงแรมเดี๋ยวเราใช้เล่นไวไฟถูกต้องวันนี้
ขนาดทำไมจะเป็นไปไม่ได้ที่เราเป็นแฟนกับ AI เรายังขาดสมาร์ทโฟนไม่ได้เลยแล้ววันนึงถ้า AI มันพัฒนาเป็นอะไรที่แบบว่าหน้าตาหล่อๆแล้วนั่งจ้องทั้งวันแล้วก็แบบเราคุยกับมันเออใจเราอ่ะเพราะมันวิเคราะห์แล้วว่าเราชอบอะไรคุยรถอ่ะถูกไหมล่ะเราจะมีแต่ความสบายใจมึงจะโลกสวยแค่ไหนก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกับแฟนช่วงหน้าคุณกรุณาพี่บัวคำศรีใช่ไหมพี่เปลี่ยนนามสกุลป่ะไม่ปิดชื่อแต่งงานแล้วแต่ยังใช้นามสกุลเดิมค่ะกรุณาบัวคำศรีใช้นามสกุลเดิมพี่ขอบคุณที่พี่อุตส่าห์แวะเวียนมาเดี๋ยววันนี้จะมาดูถึงสถานการณ์รอบโลกว่าอะไรเกิดขึ้นกันบ้างเดี๋ยวน้ำตาลมาร่วมจัดรายการกับพี่นะจ๊ะโอเคค่ะรับพิธีกรเพิ่มเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่มีตำแหน่งว่างไม่มีไม่ต้องมาโอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากระแฉค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้หนึ่งคนที่เวลาจะเจอในโลกของเราเนี่ยเจอสถานการณ์อะไรใหญ่ๆเนี่ยเธอจะเป็นคนนึงที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องราวแปลกๆเมื่อก่อนก็ติดตามเขาที่วีพีทีวีติดตามตลอดเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็จะเอาจริงไปมาหลายประเทศวันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์โลกณปัจจุบันนะฮะซึ่งเขาบอกไม่ได้ปกตินะโลกเราอยู่ที่เรากำลังเจอกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ปกตินะเพราะหลายๆประเทศเริ่มฮึ่มกันพอสมควรขอต้อนรับพี่นากรุณาอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณค่ะแล้วต้อนรับทุกท่านด้วยขอบคุณค่ะดูมองกันโอ้ยหนูนั่งเหมือนหนูเป็นพิธีกรด้วยเลยได้แต่ว่ามานานๆมาทีอ๋อเหรอคะแต่พี่ดาไม่ว่างหนูมาได้แทนได้นะคะไม่มีเลยขอลาก่อนไม่ได้ค่ะพี่นาจ๋าพี่ระวังนะพี่นาจ๋าต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้โลกเราไม่ได้ปกตินะไม่ปกติค่ะขนาดเดียวกันคุณต้องเข้าใจที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหากันอยู่ขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกกำลังมีปัญหากันอยู่เอาเงี้ยฮึ่มๆกันอยู่หลายจุดเอาอย่างนี้คือพี่ไม่อยากทำให้ตกใจแต่ว่าอันนี้พูดแล้วก็ประเมินประมวลจากข่าวที่เราติดตามมาแล้วก็สิ่งที่เราอ่านทุกวันเนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงที่เปราะบางที่สุดในรอบ 30-40 ปีตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดเพราะว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่กว่านี้เนี่ยมันมีสูงมากสงครามยูเครนเนี่ยเป็นสงครามแรกในแผ่นดินยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดคุณฟังนะยูเครนนี่คือสงครามแรกในแผ่นดินยุโรปใช่ก็คือยุโรปที่คุณไปซื้อของช้อปปิ้งกันเนี่ยแหละยุโรปที่เราว่าหรูหราเนี่ยแหละอันนี้เป็นสงครามแรกในยุโรปถูกไม่ใช่สงครามแรกในยุโรปแต่เป็นสงครามใหญ่ครั้งแรกในยุโรปแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีที่จอร์เจียเล็กๆน้อยๆแต่ว่านี่เป็นสงครามระหว่างรัฐกับรัฐก็คือรัสเซียกับยูเครนซึ่งเราไม่เคยจินตนาการเลยว่าแบบมันจะเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่21อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเราอยู่กันแบบมี AI เป็นแฟนแล้วแล้วยังมาเกิดสงครามก่อนเราจะได้ยินแค่สงครามการค้าใช่แล้วเวลาเขาสู้กันเพราะพี่เข้าไปยูเครนช่วงทำสงครามเนี่ย2รอบแล้วเขาสู้กันเนี้ยนะมดดำคือสู้แบบเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะซึ่งไม่ได้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันไฮเทคอย่างเดียวนะแต่สู้กันแบบยิงกันแบบว่าสนามเพาะเนี่ย100เมตร200เมตรเนี่ยเขาไปอยู่มาแล้ว2รอบใช่คือเอาง่ายๆเมื่อก่อนเราจะถามใช่ไหมมึงจะซื้อทำไมกันนักหนาอาวุธอ่ะถูกต้องไหมอันนี้คือคำถามของเด็กรุ่นใหม่เวลาเขาจะถามเสียงดังๆเขาจะถามจะซื้อกันทำไมนักหนาอาวุธจะซื้อกันทำไมนักหนารถถังมึงจะไปลบกับใครปรากฏวันนี้รัสเซียยูเครนเขาลบกันเหมือนปกติใช่ใช่ลบกันเยอะมากหนักมากเพราะฉะนั้นวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกจะต้องจับตามองกันจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เพราะอย่าลืมอันนั้นคือถ้าสมมติมนุษย์ต่างดาวจะเดินทางเข้ามาในโลกเนี่ยเขาคงไม่เจอประธานาธิบดีประเทศอื่นหรอกเขาก็ต้องเลือกเจอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกเพราะว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใช่ใช่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งถูกต้องไหมล่ะพี่เขาจะไปเจอประเทศจีนเหรอจะเองไม่รู้อาจจะมาแถวอาจจะมาแถวนี้ก่อนก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวนะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติวันนี้อ่ะมีคนจากดาวอังคารมามีคนจากดาวเสาร์มาพวกเขาต้องเจอเขาต้องเลือกเจอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกถูกต้องไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็บอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะต้องทั่วโลกเราจะต้องเสียเวลาติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดจริงไหมฮะดุเดือดมากแล้วก็มันจะมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเยอะมากในการเลือกตั้งคือย่อส่วนลงมาที่เมื่อกี้พี่บอกว่าโลกมันวุ่นวายมีสงครามยูเครนมีฉนวนกาซาตะวันออกกลางฮูตีเพิ่งส่งโดนเข้ามาตีเทลวิฟเฮจบัลเลาะจรวดเป็นแสนๆลูกเนี่ยถ้าโจมตีอิสราเอลก็เอาไม่อยู่อันนั้นก็หนักนะมาในอเมริกาเนี่ยเราย่อส่วนเนี่ยในอเมริกาเองถ้าไม่เอาเรื่องที่เขาไปเกี่ยวข้องกับที่อื่นนะข้างในเองเนี่ยเขาก็ปั่นป่วนเขาวุ่นวายเพราะว่า
มีคนบอกว่าเคยได้ยินหนังเรื่องซิวิลวอร์มะสงครามกลางเมืองค่ะโอกาสในการเกิดซิวิลวอร์มีอยู่นะในอเมริกาในอเมริกาใช่เพราะเหรอสงครามกลางเมืองมีโอกาสอยู่ใช่มีโอกาสวันนี้เรื่องมันเกิดโดนคนทั่วโลกจับตามองเนี่ยตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากรีพับลิกันถูกไหมฮะซึ่งที่ลงท้ายชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยถูกลอบยิงในระหว่างปราศัยปรากฏทั่วโลกแม้กระทั่งการทำเสื้อวงเสื้ออะไรเงี้ยมีการทำเสื้อโดนัลด์ทรัมป์เลยปรากฏคนเริ่มจับตามองแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยถูกต้องไหมฮะใช่คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนการเมืองของอเมริกาแต่ก่อนการเมืองอเมริกาไม่ได้หวือหวาขนาดนี้คือเวลาเขาแข่งกันก็แข่งแล้วก็จบสมัยจอร์จ W. บุชกับอัลกอร์แข่งกันแพ้กันแบบชนะไปแบบน่าสงสัยแต่อัลกอร์ก็ประกาศยอมแพ้จนกระทั่งมาถึงโดนัลด์ทรัมป์ปี2016ลงเลือกตั้งครั้งแรกแข่งกับเฮลลี่คลินตันแล้วก็เอาชนะไปแบบโล่งงงคือแบบชนะได้ไงวะชนะได้ไงวะเพราะว่าคะแนน popular vote อ่ะคือหมายถึงว่าเสียงมหาชนเนี่ยน้อยกว่าคลินตันแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขานับคะแนน electoral college ก็คือสมมติว่าเธออยู่แคลิฟอร์เนียที่อยู่เพนซิลเวเนียในอเมริกาจะมี50รัฐเนาะแล้วเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขาจะแต่ละรัฐเนี่ยก็จะเลือกคนที่เขาเรียกว่าคณะผู้แทนในรัฐใหญ่จะมีคณะผู้แทนเยอะอย่างรัฐมดดำเนี่ยมีแคลิฟอร์เนีย55คนพี่อยู่เพนซิลเวเนียพี่มี20คนทีนี้เวลาเลือกเนี่ยสมมติประชากรพี่100คนเลือกพี่51คนเลือกน้ำตาล49คนแต่พี่ชนะพี่ได้มาหมดเลย20คนมดดำแข่งสมมติมดดำชนะแค่คะแนนเดียวมดดำก็ได้55เสียงไปเลยเพราะฉะนั้นในช่วง2016เนี่ยก็เลยทำให้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทั้งประเทศเนี่ยคะแนนน้อยกว่าฮิลลารีคลินตันแต่ว่าได้ตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเราเห็นว่าการเมืองอเมริกาเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่ามันเริ่มมีคือจริงๆแล้วในอเมริกามันมีเขาเรียกกลุ่มของคนที่มีความคิดแบบสุดโต่งเป็นเขาเรียกมันจะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น white supremacy ก็คือคนเชิดชูผิวขาวเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยลักษณะของประชากรศาสตร์มันเริ่มเปลี่ยนนะมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอาหรับอะไรเยอะขึ้นคนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคนผิวขาวแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐที่ถูกทิ้งแต่ก่อนอเมริกาจะมีฐานการผลิตเยอะเนาะรถยนต์เนี่ยผลิตที่นั่นหมดพอเปิดการค้าเสรีมันก็มาแถวบ้านเราเพราะว่าถูกกว่าเนาะมาจีนมาอะไรเงี้ยโรงงานก็ปิดคนก็ตกงานแล้วคนส่วนใหญ่ที่ตกงานเนี่ยก็จะเป็นประชากรผิวขาวในรัฐที่แบบอยู่ในรัฐที่เขาเรียกรัสเบลรัสนิมเกาะพวกเพนซิลเวเนียมิชิแกนอะไรพวกเนี้ยคนเหล่านี้ไม่พอใจแล้วรู้สึกว่าถูกทิ้งมาตลอดก็เลยไปเลือกโดนัลด์ทรัมป์เพราะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอะไรมันมีทางเลือกที่อเมริกามาก่อนใช่เมคอเมริกาเกรทอะเกนแล้วมันก็เกิดเป็นกระบวนการไอ้เมคอเมริกาเกรทอะเกนเนี่ยไอ้มาก้ามันอยู่ในรีพับลิกันก็คือเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าต้องให้ต้องเอาคนผิวขาวก่อนแล้วไอ้กลุ่มนี้มันเติบโตขึ้นแล้วเป็นกลุ่มหลักที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์มันก็เลยเกิดเขาเรียกเกิดการเมืองที่มันมีความแบบสุดไปข้างหนึ่งอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันก็สะสมมาแล้วการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันก็น่ากังวลในที่ว่าถ้าเกิดทำแพ้เนี่ยกลุ่มเนี้ยที่เขาสะสมกำลังแล้วมีอาวุธปืนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วส่วนใหญ่คนในกลุ่มเนี้ยนะเป็นทหารที่เคยไปรบในอิรักในอัฟกานิสถานใช่เป็นพวกเพราะฉะนั้นมันก็เกิดอาจจะเกิดสงครามได้ในประเทศใช่คืออันเนี้ยพี่อ้างอิงจากเพื่อนที่เป็นชาวอเมริกันแล้วพี่ถามว่าอยู่คิดว่าไอ้ซิวิลวอร์มีโอกาสไหมเขาบอกว่ามันมีโอกาสแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดมันจะเกิดเขาไม่ตัดความเป็นไปได้ในการจะเกิดแค่ระวังแค่ระวังว่ามันจะเกิดปรากฏว่าวันนี้โดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่โดนรอบยิงปุ๊บสิ่งหนึ่งคะแนนของโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาทันทีอย่าคามาแฮร์ริสกำลังตามมาค่ะแต่ขนาดเดียวกันตอนนั้นใช่ใช่ไบเดนยังไม่ได้ประกาศไบเดนยังไม่ได้ประกาศจนถึงขนาดโจนไบเดนต้องถอนตัวใช่แต่พอไบเดนถอนตัวแต่เหมือนคะแนนรองประธานาธิบดีจะขึ้นมาคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยมีตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกทรัมป์ฝั่งนึงตัดใจเลือกไบเดนแต่มันจะมีคนตรงกลางอ่ะที่เคยเลือกไบเดนแล้วเริ่มหลังเลว่าแบบจะไหวไหมหรือเปล่าคืออยากเลือกแต่ว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกเป็นกลุ่มดับเบิลเฮเตอร์อ่ะคือไม่เอาทั้งสองอ่ะบอกมีตัวเลือกใหม่ให้ฉันมามันก็เหมือนกับเมืองไทยที่ผ่านมาใช่ผ่านตอนไหนวะผ่านเนี้ยของปีอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องไหมล่ะที่ก้าวไกลชนะเพราะอะไรวะยังไม่เอาสักอันยังไม่พักลุงตู่ก็ไม่เอาเพื่อไทยก็ไม่เอาฉันอยากจะลองสิ่งใหม่ๆก็คือก้าวไกลเราก็ไม่รู้หรอกว่า
แต่ว่าฉันอยากลองนะทีนี้คนอเมริกันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นระบบสองพรรคใหญ่ไงมันมีเขาเรียกเป็นIndependent Candidate ก็คือผู้สมัครอิสระแต่คนก็ยังไม่อยากแพ้ให้กลัวว่าเสียงมันจะไปดึงกันก็เลยคนก็เลยลังเลว่าถ้าเกิดไบเดนเอาต่อเนี่ยฉันจะเอายังไงดีคือเขาสังขารจะไหวอยู่ไหมจะป่วยไหมจะยังเพราะว่ามันมีคลิปออกมาหลายๆคลิปที่บอกว่าไบเดนมูฟมูฟเมนต์ค่อนข้างจะช้าหรือแม้กระทั่งขึ้นเครื่องบิน Air Force One เนี่ยก็ดูแล้วเหมือนจะล้มอะไรอย่างเงี้ยก็81แล้วก็81แล้วพอไบเดนถอนตัวพอคามาลาแฮร์ริสขึ้นมาเนี่ยโหแบบเขาเรียกคะแนนเขาเรียกพลังมาเลยปรากฏ energy เยอะขึ้นมาเดโมแครตแบบคามาลาแฮร์ริสเนี่ยเป็นลูกครึ่งอินเดียด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเพราะเป็นอิมิเกรนต์คือเป็นแบบพ่อแม่น่ะมาจากอินเดียเดี๋ยวนะแม่อินเดียแม่อินเดียแล้วพ่อมาจากประเทศไหนพี่นาจำไม่ได้แต่ว่าเป็นผู้อพยพที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายถือว่าเป็นผิวสีเป็นผิวสีค่ะถูกต้องไหมฮะผิวสีแล้วก็จริงครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่มีการศึกษาคุณพ่อคุณแม่แบบเก่งมากใช่เป็นพีดีหมดเลยเป็นพีดีหมดเลยคือแบบว่าเป็นหมอเป็นวิศวะปรากฏว่าถ้าสมมติคามาลาแฮร์ริสเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกนะฮะใช่เป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกหนึ่งเป็นผู้หญิงเพราะไม่เคยมีประธานาธิบดีผู้หญิงของสหรัฐอเมริกาก่อนสองเป็นประธานาธิบดีผิวสีต่อจากโอบามาคืออเมริกาเนี่ยเคยมีประธานาธิบดีผิวดำก็คือโอบามาแต่ไม่เคยมีประธานาธิบดีผู้หญิงและไม่เคยมีประธานาธิบดีผู้หญิงที่เป็นผิวดำและเป็นเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกคือเอาง่ายๆเขาเป็นลูกครึ่งเอเชียเนี่ยก็เป็นเอเชียเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นชาวอเมริกันแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นคนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันด้วยนะใช่ค่ะคืออเมริกาก็เป็นเมลติ้งพอตอ่ะคือมีการรวมจากหลากหลายคนที่เข้าไปคือเป็นดินแดนของแบบโอกาสอ่ะนะทุกคนคนไทยก็อยู่นั่นเยอะแล้วก็ได้เชื้อสายอเมริกันอะไรเงี้ยพี่นาแต่ว่าพอการพลิกเกมของเดโมแครตในครั้งเนี้ยเป็นแฮร์ริสขึ้นมาละมันจะมีผลต่อโดนัลด์ทรัมป์ไหมมีค่ะมีโดยตรงเพราะว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนแบบเพราะแต่ก่อนเนี่ยอย่างนี้เวลาเขาทำแคมเปญหาเสียงเนี่ยพี่เคยไปตามตอน2016ไปตามทรัมป์เนี่ยแล้วก็ได้ไปศึกษาวิธีการทำแคมเปญหรือการรณรงค์หาเสียงเขาอะสมมติเรารู้ว่าเราจะลงเลือกตั้งในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเราเตรียมตั้งแต่วันนี้แล้วนะเรื่องของยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเราจะทำแบบใช้สื่ออะไรบ้างโซเชียลมีเดียเราจะใช้อะไรอันนี้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่สำคัญคือจุดอะไรที่เราจะใช้ในการแอทแทคคู่แข่งค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรีพับลิกันกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคิดว่าคู่ต่อสู้เป็นโจไบเดนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจุดที่เขาใช้จุดที่เขาวางยุทธศาสตร์ในการโจมตีเพื่อเอาชนะคือไบเดนอายุมากไบเดนไม่ไหวแล้วไบเดนแบบไม่ไหวล้มเหลวแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นกามาแฮร์ริสปั๊บเนี่ย59เวลาทรัมป์ขึ้นเวทีชอบบอกว่า you are too old แก่เกินไปแล้วตอนนี้เป็นไงกามาแฮร์ริสขึ้นมา59ทรัมป์78ตอนนี้ทรัมป์กลับเป็นคนที่อายุมากที่สุดในการแข่งขันปรากฏว่าแล้วฉันจะใช้อะไรโจมตีนางตอนนี้ก็คือบอกว่านางเป็นคนขี้โกหกไลเออร์แล้วตอนนี้ไปเล่นเรื่องประเภทแบบว่าไม่เคยมีลูกอะไรเงี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าแบบสังคมต้องพัฒนายังไงอันนี้คนก็เริ่มรับไม่ได้แล้วว่าทำไมต้องมาเล่นประโจมตีเรื่องส่วนตัวมุกอะไรแบบนี้ขนาดเดียวกันคุณดูดีๆนะฮะว่าล่าสุดพี่เชื่อเรื่องการ์ตูนซิมสันไหมเชื่อจริงๆก็ไม่เคยเชื่อแต่ว่าพอทรัมป์มาแล้วเชื่อเลยคนแชร์ไปเยอะมากเราย้อนกลับไปดูนะตอนโดนซิมสันโดนนะตอนเรือไททานิกก็เกิดขึ้นเหมือนรู้ประวัติศาสตร์เหมือนรู้อนาคตเขาบอกว่าเป็นการ์ตูนถ้าสมมติใครอยากจะรู้อนาคตอะไรจะเกิดต้องไปดูซิมสันหนูก็ไปตามดูเหมือนกันนี่อันนี้คือตอน2016ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประกาศตัวว่าจะขอเป็นตัวแทนพรรคเรพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเขาลงจากบันไดเลื่อนที่ทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่พรรคเขาลงมาแล้วก็จะมีคนมารอแล้วก็แถลงว่าจะเป็นตัวแทนเรพับลิกันแต่ว่าซิมสันคราวเขียนมาก่อนเขียนมาก่อนเขาเขียนมาก่อนเป๊ะเลยแล้วฉากเหมือนเลยใช่นี่อันนี้เป็นอะไรฮะเป็นไอ้ที่เรือดำน้ำหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้ที่เข้าไปดูเรือซากเรือไททานิกถูกต้องไหมล่ะอ๋อไอตัวไอเรือที่เป็นอภิมหาเศรษฐีแคปซูลค่ะก็ซิมสันก็รู้มาก่อนใช่แต่ว่าซิมสันล่าสุดคืออะไรมีภาพกับมาแฮร์ริสมาใส่ชุดสีม่วงนี่อันนี้เลยเหมือนมากแล้วเขาเขียนมาก่อนนานแค่ไหนอะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขียนมาก่อนหลายปีเขียนมาก่อนหลายปีแล้วปรากฏว่าจะซิมสันเนี่ยการ์ตูนที่พวกเราฟังดูกันเล่นๆเนี่ยนะโอเคมันอาจจะเป็นการ์ตูนเมืองนอกเมืองไทยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่หรอกแต่ปรากฏว่าเขาพูดกันมานานแล้วมันเป็นการ์ตูนของอนาคตคนเขียนเนี่ยเหมือนไปเที่ยวโลกอนาคตมาเขาว่าอย่างนั้นเลยนะฮะเขามีการโพสต์ภาพคาเมราแฮร์ริสเนี่ยสวมชุดสีม่วงใส่มุกสีขาวคู่กับตัวละครลิซ่าซิมสันซึ่งมันเหมือนกับเขาทำนายเลยล่าสุดซิมสันตอนนึงที่ออกอากาศไปเมื่อปี2015เมื่อเหรอปี2015พี่11ปีที่แล้วเมื่อกำลังลอยบนฟ้าอันนี้ใครอันนี้ช้ำเหรอเดี๋ยวมีถามมีป้ายเล็กๆนี่ไงเขียนไง2024คนเอาไปแซว2024 2024คือปีนี้เลือกตั้ง2024ก็เป็นคำทำนายว่าทรัมป์อาจจะได้กลับมาเป็นอย่างนี้แนวโน้มตัวเนี้ยตอนที่ไบเดนกับทรัมป์เนี่ยเขาจะมีการทำโพลเนาะแล้วเวลาห่างกันเนี่ยบางรัฐเนี่ยห่างกันโดยเฉพาะในสวิงสเตทซึ่งเป็นรัฐตัดสินเนี่ยไบเดนจะตามหลังทรัมป์ทุกรัฐเลยคือเวลาอเมริกาเขาเลือกตั้งเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะดูที่รัฐสวิงสเตทคือรัฐที่ไม่รู้ยังจะเลือกใครนะแล้วจะเป็นรัฐตัดสินว่าใครจะได้เป็นมี 7-8 รัฐอะไรเงี้ยไบเดนปกติเลือกตั้งปีที่แล้ว2020เนี่ยคะแนนพอๆกันบางรัฐก็นำมาแล้วก็เลยเป็นไปตามคาดก็คือไบเดนชนะเลือกตั้งทรัมป์ไปคราวที่แล้วแต่คราวนี้ตอนที่ไบเดนยังอยู่เนี่ยตามทุกรัฐเลยแล้วก็เมื่อเช้าโพลเพิ่งออกมาพอกัมราขึ้นมาเนี่ยกัมรายังนำไม่ได้นะแต่ว่าไอ้ช่องว่างอ่ะมันน้อยลงจาก4เหลือ2จาก5เหลือ1อะไรทีเพราะกว่าจะไปเลือกกันคือพฤศจิกายนอีก101วันใช่แล้วก็ต้องดู100กว่าวันเนี่ยคาเมราแฮร์ริสจะเป็นยังไงซึ่งก็น่าจับตามองนะพี่แต่วันนี้อ่ะณวันนี้ถ้ามุดเราดูตามโพลณวัดนาวนะณตอนเนี้ยโดนัลด์ทรัมป์น่าจะเป็นประธานาธิบดีถ้าตัวโดนโพลตอนนี้นะโดนัลด์ทรัมป์ไม่แน่เราไม่รู้ในอนาคตอีกร้อยกว่าวันแต่ณตอนถ้าโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีถูกต้องโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้โพลนำอยู่อะไรจะเกิดขึ้นกับเอเชียประเทศเอเชียประเทศเรานโยบายตอนโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยคือเขาประกาศว่าอเมริกาต้องมาก่อนจำได้ไหมเมื่อกี้ที่พี่นาบอกว่าโรงงานต่างๆเนี่ยสมัยทรัมป์ก็พยายามจะดึงเอาโรงงานที่อยู่ต่างประเทศที่จีนเนี่ยกลับมาด้วยการให้อินเซนทีฟก็คือเขาเรียกมาตรการดึงดูดใจเพื่อให้ดึงกลับมาแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วทุกรัฐบาลทำนะเพราะว่าขัดดุลการค้าจีนเยอะมากไบเดนก็ทำแต่ไม่เรียกอเมริกามาก่อนแค่นั้นเองทีนี้อันนึงที่มันเกิดขึ้นสมัยทรัมป์แล้วมันจะกระทบกับเราด้วยเนี่ยก็คือไอ้สงครามการค้าเพราะว่าพออเมริกาขัดดุลการค้าจีนมากๆเนี่ยคนในประเทศไม่พอใจเพราะว่าขาดดุลการค้ามันแปลว่าเงินในคลังอ่ะมันออกไปข้างนอกทำไมเราต้องเสียดุลการค้าเป็นแสนแสนล้านต่อปีเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็เลยบอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้ขาดดุลการค้าเราขึ้นภาษีตั้งกำแพงก็คือทำกำแพงภาษีขึ้นมาให้สูงใช่ของที่เคยส่งจากจีน100บาทเจอภาษี 50% เป็น150บาทแล้วคุณจะซื้อของอเมริกาดีกว่าปรากฏว่าเขาไม่ได้จะตั้งภาษีกำแพงสำหรับประเทศจีนอย่างเดียวเขาก็จะตั้งเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียรวมไปถึงประเทศไทยด้วยแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักแต่ว่าถึงแม้จะเป็นเป้าหมายหลักแต่เราก็โดนชิ่งนะเพราะว่าไบเดนก็ขึ้นภาษีจีนไอ้ภาษีรถ EV เนี่ยไอ้ที่ EV ที่เราบ่นกันอยู่ตอนนี้ก็คือไบเดนเนี่ยเมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพิ่งประกาศขึ้นกำแพงภาษีรถ EV สูงมากแล้วบริษัทจีนเนี่ยก็ไม่สามารถส่งไปอเมริกาได้เขาทำไงรู้ไหมเขาก็จะส่งมาแถวๆบ้านเราค่ะแล้วก็ย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยเวียดนามแล้วก็อาจจะเขียนว่า Made in Thailand Made in Vietnam แล้วก็ส่งไปเพราะว่าของเราไม่โดนกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้กลไกการตลาดเรื่องรถ EV แถวๆเนี้ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาความบิดเบี้ยวไปได้นี่ก็คือเกิดขึ้นถ้าทรัมป์เองอย่างที่บอกความจริงแล้วจริงๆแล้วทรัมป์เองมีเรื่องราวอื้อฉาวในอดีตเมื่อก่อนเขาเป็นเจ้าของ Miss Universe นะใช่โดนัลด์ทรัมป์นี่คือเจ้าของ Miss Universe นะก่อนที่จะขายต่อถูกต้องไหมฮะเขาก็มีเครื่องอื้อฉาวเพราะช่วงหนึ่งผู้เข้าประกวด Miss Universe หลายคนเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวสุดเลวร้ายเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าของร่วมการประกวด Miss Universe แล้วก็ Miss USA ด้วยถูกมั้ยใช่แล้วก็ Miss Teen USA ด้วยใช่อันนี้มีเรื่องสนุกเพราะว่าทรัมป์เนี่ยโดนข้อหาที่ไปแบบมีเขาเรียกความสัมพันธ์ลับๆกับดาราหนังผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาชื่อสตรอมี่แดเนียลเนาะแล้วก็ตอนเลือกตั้งปี2016เนี่ยทรัมป์ก็กลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะเอาเรื่องมาแฉ
ก็เลยให้ทนายเอาเงินไปปิดปากผู้หญิงคนนี้ซึ่งตามกฎหมายอเมริกาเนี่ยเอาเงินไปปิดปากเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎแบบร้ายแรงแต่ว่าที่ทรัมป์โดนดำเนินคดีอยู่เพราะว่าเขาไปลงในบัญชีไอ้เลือกตั้งอะว่าเป็นเงินเลือกตั้งเออตอนนี้ก็เลยโดนคดีนี้ทีนี้ที่แสบเนี่ยก็คือกัมราแฮร์ริสเนี่ยพอไบเดนชูให้ขึ้นมาเป็นตัวแทนขึ้นปราศรัยวันแรกบอกเลยว่าเขาเคยเป็นอัยการมาก่อนเขาบอกว่าฉันน่ะเป็นคนที่รู้ไส้รู้พุงของตัวคนอย่างทรัมป์ I know Trump's type ฉันรู้จักคนอย่างทรัมป์ดีฉันเคยเป็นอัยการฉันเคยเอาผิดพวกล่อลวงทางเพศเอาผิดพวกโกงภาษีอะไรเงี้ยอันนี้คือตอนนี้เขากำลังทำ image หรือทำภาพพจน์ของแฮร์ริสกับทรัมป์อ่ะว่าเนี่ยเป็นอัยการกำลังมาตามจับคนทำผิดอะไรเงี้ยเออดีเบตก็เลยแบบว่าดุเดือดมากอ่ะนั่นก็คือหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขาบอกว่าทั่วโลกอาจจะต้องจับตามองเกี่ยวกับประธานาธิบดีนะฮะอย่างที่สองนะวันนี้คนจีนไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนไทยเด็กรุ่นใหม่ไม่มีครอบครัวมีแฟนแต่ไม่ยอมมีคู่มีคู่แต่ไม่ยอมมีลูก อันนี้คือมันเป็นทั้งเอเชียเนาะใช่ใช่เป็นทั้งญี่ปุ่นเขาบอกหนักกว่าเราเยอะญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ไอโซเลตคือแบบคนอยู่คนเดียวเยอะปรากฏว่าวันนี้คนเรามันก็เหงาเขาบอกว่าวันหนึ่งอาชีพสองอย่างที่มนุษย์เราจะรวยคืออะไรไหมคะอาชีพทำให้นอนหลับใช่ใช่อาชีพจำไว้เลยนะสองอย่างที่อีกหน่อยจะทำให้คนรวยไม่ใช่กินแล้วคอลลาเจนกินแล้วหน้าตึงแล้วนะต่อไปนี้โอเคละแน่นอนสังคมผู้สูงอายุจะเริ่มมากขึ้นสองการนอนหลับจะมีผลต่อคนทั่วโลกสามความเหงาอาชีพไม่ใช่ห่อเลยห่อเลยไงแกยังไม่มีผัวอีกเหรอยังไม่มีแฟนอีกเหรอไม่มีสิเขาบอกเขาโสดโอ้แกดูนี่ถ้างั้นเอา AI เลยค่ะเขาไม่แฟนเป็น AI เรื่องราวนี้มันเป็นยังไงจ๊ะพี่นาจ๊ะคือ AI เนี่ยก็คือ artificial intelligence เนี่ยมันก็เกิดมาคือ AI มันก็นึกถึงว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เนาะแต่ว่ามันมีความฉลาดเนื่องจากข้อมูลที่เขาสะสมไว้เนี่ยมันเกิดจากไอ้ Big Data ที่เราใส่เข้าไปเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบสมมติพี่บอกว่าพี่ชอบข้าวเหนียวมะม่วงพี่ก็ใส่เข้าไปวันนี้พี่บอกพี่เหงาพี่ก็ใส่เข้าไปเขียนเข้าไปเพราะนั้นไอ้ Big Data มันก็สะสมข้อมูลเรื่อยๆแล้วเขาก็เอาไอ้ตรงเนี้ยมาทำเป็นสมองของ AI เพราะนั้นยิ่งข้อมูลเยอะเนี่ย AI มันยิ่งรู้จักเรามากขึ้นรู้จักมนุษย์มากขึ้นแล้วมันก็ถูกเอาไปใช้ในบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆทีนี้คนก็บอกว่าเออมันอาจจะแก้ปัญหาใหญ่ของคนมนุษย์บนโลกได้ก็คือความเหงาแล้วก็บางคนไม่ใช่ไม่มีแฟนนะแต่มีแฟนแล้วไม่ได้ดั่งใจใช่มันได้เชียมันได้ไม่ดั่งใจอ่ะมันไม่ดั่งใจมันอาจจะแบบมันทำอะไรไม่ไม่ถูกตาไม่ถูกใจใช่มันชอบทีนี้มันขัดหูขัดตาทำไมมันช้าทำไมมันไม่ได้อย่างเราอะไรเราไปคาดหวังเออคาดหวังขัดเกินเกินอะไรเงี้ยเออขัดเกินเกินทีนี้พอเป็น AI เนี่ยมันเก่งกว่าเราใช่มันใส่โปรแกรมได้ไงมันเก่งกว่าเราเออเขารู้ว่าเราอะชอบอะไรชอบอะไรแล้วก็เอาใจเราได้มันคบ AI ดีกว่าตอบคำถามซึ่งเราถามอะไรเขาตอบในสิ่งที่เราชอบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตอบอย่างเดียวด้วยนะแต่ว่าทำเห็นอยู่ในใจใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มีคนนั่งคุยกับ AI ปรึกษาปัญหาชีวิตว่าแล้ว AI ตอบได้มีเหตุมีผลมากปรากฏว่าทุกวันนี้ที่ประเทศจีนเขามีแอปเลยลูกเขามีแอปหนึ่งแอปขึ้นมาเลยแอปนี้เขาชื่อว่า One Talk One Talk ค่ะใช่ไหมฮะ One Talk นะ One Talk ที่สร้างโดยบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนคือบริษัทใบดูเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเลยนะฮะเป็นแอปหนึ่งที่เวลาเหงาปุ๊บไม่กูไม่รู้จะคุยกับใครเหมือนสวคุยโทรศัพท์แล้วลืมเปิดอย่างเงี้ยไม่ต้องนะต่อไปนี้คุณโทรศัพท์คุยกับ AI คุยได้จริงคุยได้จริงๆแล้วนึกออกปะล่ะแต่ก่อนยังไม่มี AI เธอเคยคุยกับซีรีป่ะซีรีเคยซีรีคุยแต่ซีรีมันแค่พิมพ์ใช่ไงแต่ว่าอารมณ์นั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาฉลาดขึ้นแล้วเขาก็สามารถเข้าใจอารมณ์แล้วก็แบบทำให้เราแบบหายเหงามีความสุขได้อะมันก็คือสิริแบบแอดวานซ์มากๆอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ตอนนี้เหตุผลที่คบกับผู้ชายที่เป็น AI เพราะว่ามันเป็นผู้ชายในอุดมคติใช่มันจะเป็นผู้ชายในอุดมคติเป็นผู้ชายที่คุณอยากได้อยากจะได้หล่อแค่ไหนอยากจะได้จมูกโด่งแค่ไหนอยากจะได้มีอะไรยังไงจินตนาการได้หมดอย่างหนูก็มีผัวได้แล้ววิธีการพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าพูดคุยกับผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชายจริงๆเพ
ราะว่าเขาจะปลอบเมื่อเวลาปวดท้องประจำเดือนมาข้อมูลเขาเยอะข้อมูลเขาเยอะหมดเลยเข้าใจผู้หญิงใช่น้ำตาลน้ำตาลอยากลองเลยน่าสนใจนะคะเห็นไหมน้ำตาลอยากลองแล้วก็ที่จริงๆก็คืออะไรไหมคะวันนี้เมื่อก่อนสิริเราแค่ต้องพิมพ์เดี๋ยวสิริจะตอบให้มันก็จะเป็นเราก็รู้ว่าเสียงนั้นมันคือเสียงคอมพิวเตอร์อยู่นึกออกปะมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีฟิลไลใช่มันไม่มีฟิลไลมันมีความรู้สึกเหมือนใช่แต่อันเนี้ยคุณสามารถโทรศัพท์ไปคุยกับมันได้จริงเหรอคุณคุยกับมันได้เสมือนแบบว่าคุยกับมนุษย์ได้เลยเดี๋ยวถ้าพี่นามีโอกาสเดี๋ยวพี่นาจะลองทำสารคดีดูเพราะว่าเคยทำไอ้พวกเรื่องความเหงาของคนเยอะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่พี่เคยไปทำคือไปเช่าลุงคือที่ญี่ปุ่นเขาจะมีอาชีพแบบให้เช่าคนน่ะเพื่อที่จะพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวมานั่งคุยกันเฉยๆอย่างเงี้ยชั่วโมงประมาณจำไม่ได้ตอนนั้นเช่ามาเท่าไหร่หนูเคยสัมภาษณ์พี่เรื่องนี้ด้วยเออนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยเช่าลุงก็อาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าเจอลุงแล้วแบบทำไมจะตอบในสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรอย่างนี้น้ำตาลคิดอะไรอยู่จริงๆเขาบอกว่าต้องยอมรับนะอีกแป๊บนึงเราเล่าเนี่ยคุณย้อนกลับไปดูปี2013มันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งฮะเขาได้รับรางวัลออสการ์เลยเกี่ยวของสารคดีเรื่องเธอคุณไปดูเรื่องเธอนะมันจะเกี่ยวกับชายอกหักแล้วปรากฏว่าไปหลงรักทุกวันนี้มนุษย์หลงรักอะไรเราจะบอกเป็นไปไม่ได้ไงวะเราโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเรายังเพิ่มเลยโอนเงินไปเป็นล้านล้านคนยังเห็นไหมแล้วคนที่โดนเป็นแต่หมอเป็นแต่ด็อกเตอร์เป็นแต่อะไรอย่างนั้นเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันยังหลอกเราได้เลยแล้วมันนับภาษาอะไรกับว่าคนเรามันจะหลงรัก AI ไม่ได้วะขนาดแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันหลอกเราอะให้โอนเงินอะไรอย่างนี้แล้วอันนี้คุณสามารถโทรคุยกับมันได้แล้วนะแล้วมันต้องการมันมีความกินข้าวนะครับผมเป็นห่วงนะครับแค่นี้เราก็ละนี่ละลายแล้วถ้ามีคนมาทำอย่างเงี้ยวันนี้เหนื่อยหรอครับมันก็เป็นอีกฟิลนึงนะหนูว่ามันอาจจะท้าทายขึ้นกว่าเดิมก็ได้ก็คือไม่เอาจริงนะมนุษย์จะอยู่กับโลกจินตนาการมากขึ้นเขาถึงว่าเมตาเวิร์สโลกเสมือนจริงวันหนึ่งมนุษย์จะต้องรู้จักกับเมตาเวิร์สถูกต้องไหมคะโลกเสมือนทุกอย่างอีกหน่อยมันจะเสมือนจริงหมดใช่ต้องทำยังไงให้พี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ก็ตายเพราะว่าพี่อายุมากแล้วแต่พวกหนูพี่จ๋าอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานรายการแฉเขาเล่าไปอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในไทยมากของคนจีนเนาะที่มาเปิดในไทยมากขึ้นมันมีผลสำรวจว่าคนจีนรุ่นใหม่เนี่ยเกิดอาการหมดไฟหลังน็อกดาวน์ถูกต้องไหมฮะคือมันไม่ใช่คนเฉพาะคนจีนนะหลายที่นะคนรุ่นใหม่เกิดอาการหมดไฟเพราะว่าชีวิตมันยากขึ้นจริงชีวิตมันยากขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกมันชีวิตเรารู้สึกว่าสมัยก่อนเราไม่ต้องหรือเป็นเพราะเราอายุมากเราดิ้นรนที่จะหาอะไรสมัยก่อนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราอะมีชิลกว่านี้ชิลแบบรู้สึกว่าแบบล้ำหลั่นล้าได้มากไม่ต้องเครียดมากใช่แต่ตอนเนี้ยฉันกำลังแข่งกับอะไรอยู่ไม่รู้กดดันแล้วเด็กๆอะเด็กๆคือพี่อยู่กับเด็กๆเยอะนะทีมงานเด็กๆรู้เลยว่าแบบมันยากมากที่จะแบบถีบตัวเองขึ้นมาแล้วอยู่ในจุดที่แบบเราอยากจะทำอะไรอย่างที่เราอยากทำได้อย่างเงี้ยทีนี้เมืองจีนก็เหมือนกันฮะมันก็เลยเกิดกระแสของการย้ายไปอยู่ประเทศอื่นเหมือนบ้านเราเคยมีโยกย้ายสายสะโพกอะไรเงี้ยนั่นแหละคือเวลาเราอยู่ที่ไหนอะอย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้สึกอึดอัดคับข้องใจเวลาเราอยู่ที่เราเกิดแต่ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยถึงแม้ที่นั่นมันจะแบบไม่ได้ดีมากมายเลยแต่ว่าเราไม่อยากเราไม่มีสิทธิ์บ่นเราก็อยู่ไปเราก็ต้องอยู่ไปเพราะนั้นมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่เห็นอะไรที่ฉันต้องมาอึดอัดในประเทศของฉันเองเลยปรากฏว่าคนจีนรุ่นใหม่นะเขาเกิดอาการหมดไฟอย่างที่เราพูดนะเขาไม่อยากอยู่ที่เดิมเพราะหนึ่งเขาอยู่กันอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นจริงๆส่วนใหญ่ที่เขาอยู่กันอยู่นะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดปรากฏว่าจุดหมายปลายทางเป้าหมายปลายทางของเขาเชื่อไหมคือประเทศไทยใช่ใช่คือประเทศไทยเขาบอกเป็นปลายทางในอุดมคติเลยสำหรับทดลองใช้ในต่างแดนจังหวัดที่เขาเลือกเป็นจังหวัดแรกๆนะอันนี้ไม่ผิดที่เราคาดการไว้เลยคือเชียงใหม่ใช่เพราะค่าของชีพถูกสโลไลฟ์สโลไลฟ์ไม่ต้องเร่งรีบใช่ใช่แล้วเมืองจีนกับเมืองไทยไม่ได้ไกลกันในแง่ระยะทางสมมุติเราจะย้ายไปอยู่อาร์เจนตินาก็คงคิดไกลไปก็ไกลไปอะไรเงี้ยก็คือประเทศลาวประเทศไทยเนี่ยเป็นที่จุดหมายปลายทางของเขาจริงๆแล้วแต่ลาวก็โอเคแหละเทคโนโลยีอาจจะไม่เท่ากับประเทศไทยถูกต้องไหมเขาก็เลือกมาจริงๆแล้วผู้หญิงจีนคนนึงฮะเขาย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่
เธอบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็วเหตุผลโอกาสที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีน้อยถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรที่เมืองจีนเขาแข่งขันกันดุเดือดดุเดือดจริงๆทำให้แบบคนบางคนที่เขาบอกว่าโอกาสในสังคมน้อยกว่ามันหมดไฟอ่ะก็คนเด็กจีนจะมีคำนึงคือนอนเฉยๆอ่ะนอนแบบนอนแบบไม่ทำอะไรคือเล้งโลคือแบบฉันไม่อยากจะทะเยอทะยานในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายที่นะอย่างพี่คุยกับเด็กๆ เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการแบบด็อกเตอร์นำหน้าหรือว่าผู้อำนวยการนำหน้าขอแค่แบบทำงานแล้วก็มีเงินเดือนมีเงินเดือนกินแล้วก็ไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยอมันไม่เหมือนรุ่นเราเป็นพวกแบบเจนที่ต้องแบบสบายกว่าแล้วก็ต้องแบบว่ามีความเราไม่กดดันเท่าขนาดนี้เท่าทุกวันนี้ใช่คือเราทุกวันนี้เราแข่งขันกับอะไรอยู่ไม่รู้พี่อะสมัยก่อนเราทำทีวีกันเราแข่งขันกันด้วยเรตติ้งใช่วันนี้เราไม่ได้แข่งขันกันได้ช่องต่อช่องแล้วนะเราแข่งขันกับอะไรอีกรอบตัวเราก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณชนะโจทย์ที่หนึ่งเมื่อก่อนอะชนะโจทย์ที่หนึ่งได้โอ้ยเก่งแล้ววันนี้มาโจทย์สองสามสี่มันไม่ได้คำแนะนำพี่ไม่ต้องแข่งอยู่นิ่งๆอยู่แบบทำของตัวเองไปไม่ต้องเกรงกับใครอยู่นิ่งสบายใจกว่าที่เมื่อปีที่แล้วเอาจริงๆนะในแอป WeChat เนี่ยมีการค้นหาคำว่าย้ายประเทศเนี่ยพุ่งขึ้นวันเดียวนะ510ล้านเยอะนะ510ล้านครั้งในเดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะที่ช่วงปลายเดือนมกราคมว่าย้ายไปอยู่ประเทศไทยในจีนเนี่ยนะมีคนค้นหามากกว่า 300,000 ครั้งในวันเดียวนะ300,000คนจีนมองว่าย้ายไปอยู่ไทยเนี่ยง่ายกว่าไปอยู่ยุโรปหรืออเมริกาเหนือเนื่องจากวีซ่าที่ประเทศไทยเราให้เขามันมีระยะยาวทุกประเภทรวมถึงหลักสูตรภาคการเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยเขามาเรียนกันที่เนี่ยก็มันจะถูกกว่าใช่ใช่ค่าของชีพถูกกว่านะฮะอ้าวพี่วันนี้พอสมควรแล้ววันหลังพี่มากันอีกสักเดือนละครั้งพี่พาเล่าเรื่องแปลกๆให้หนูฟังหน่อยนะเอาแปลกขนาดไหนก็แล้วแต่พี่คิดถึงแล้วเรามาเจอกันขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากเอาละเดี๋ยวขอส่งพี่นี่เราเชิญด้านหลังพี่ไปเลยนะคะขอบคุณค่ะน้ำตาลตรงกลางเชิญน้ำตาลตรงนี้เลยต้องบอกเป็นผู้หญิงคนที่เจอแต่ดราม่าเนาะล่าสุดก็เจอดราม่าใช่ค่ะของการประกวด MUT ทุกปีทุกปีใช่ทำไมเพราะว่าอย่างวันนี้ปีนี้น้องโอปอใช่ไหมใช่ค่ะเพราะช่องวันก็ถ่ายทอดสดถูกต้องไหมคะน้องโอปอ MUT เนี่ยตาลก็บอกว่าไม่ได้วิจารณ์นะมีแฟนนางงามถามตาลว่าน้องควรจะปรับอะไรที่ไหนอะไรเหตุการณ์นี้เป็นยังไงคือจริงๆอ่ะปีนี้หนูไม่ค่อยได้ดูการประกวดแบบเก็บตัวนู่นนั่นเพราะปกติหนูจะติดตามตลอดแล้วคือช่วงนี้หนูถ่ายหนังด้วยถ่ายรายการเยอะมากแล้วก็เลยไม่ได้ติดตามแล้วพอดีช่วงนั้นอ่ะหนูได้ดูรอบพีริมแล้วก็มีคนมาถามเยอะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวหนูไปดูรอบไฟนอลละกันอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงพอไปดูแล้วเราก็เห็นว่าน้องเป็นยังไงแต่พัฒนาการก็ดีกว่าปีที่น้องมาครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาดูว่าน้องถ้าสมมุติว่าคนถามหนูว่าถ้าน้องอ่ะต้องปรับอะไรเพิ่มอีกไหมถ้าไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าจริงๆน้องอ่ะดีหมดเลยนะภาษาเรื่องการพูดอะไรอย่างเงี้ยน้องเก่งมากแล้วก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องของ energy ที่มันแบบว่าไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบเอ้ยดูสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนก็ไปตีดราม่าเป็นเหมือนแบบว่าหนูผ่านน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เคยไปเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะหนูก็บอกตอนในไลฟ์ว่าหนูอะถ้ากลับไปดูตอนที่หนูประกวดในบ้านหนูบ้งมากหนูง่อยมากหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบดีเลยแต่เพิ่งมาดีขึ้นตอนที่หนูไปประกวดว่าเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างของตัวเองแล้วเราก็มาแก้ไขที่ตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยอยากแบบเอาเป็นจุดนี้เป็นจุดเล็กๆที่ถ้าส่งไปให้น้องได้อะมันอาจจะแบบเป็นอะไรที่สนุกขึ้นอะไรอย่างนี้อย่างน้องอปอเขาเองเขาขอบคุณเราเลยแล้วเขาบอกขอเคล็ดลับจากเราอีกรู้สึกยังไงบ้างบอกว่าอาจจะรบกวนให้พี่น้ำตาลช่วยแนะนำหน่อยโอ้ยก็จริงๆหนูก็อาจจะแนะนำอะไรน้องได้ไม่มากหรอกค่ะเพราะว่าน้องก็เพอร์เฟกต์มากอยู่แล้วเราก็แนะนำได้เท่าที่เรามีประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณน้องมากๆเลยที่รับฟังคำแนะนำของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็บอกน้องไปว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้ค่ะนะตอนนี้การเป็นนางงามของตาเนี่ยอาจจะจบไปแล้วแต่บอกว่าเหลืออย่างเดียวคือเป็นนักแสดงที่ดีใช่อยากแบบว่าเป็นพัฒนาตัวเองให้มากกว่าตรงนี้ใช่ก็จริงๆคือรู้สึกว่าพอได้เข้าวงการบันเทิงแล้วเราได้แสดงละครแล้วตอนนี้หนูได้เล่นหนังด้วยหนูก็ยิ่งแบบเหมือนหลงไหลอ่ะในความศิลปะของการเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบสนุกดีก็อยากทำพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่านี้ตอนนี้ต้องยอมรับชินยังกับดราม่าเพราะฉันเห็นหล่อนโดนตลอดเลยชินยังชิน
ชินไหมก็ชินแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ชินขนาดนั้นเพราะหนูเป็นคนเซนซิทีฟด้วยค่ะแล้วก็พอมันเวลาเรามีดราม่าอะไรนึงอ่ะคนก็จะขุดปมเรามาพูดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็พยายามที่จะมองผ่านแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าค่ะไม่อยากย่ำอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีคนก็จ้องจะด่าก็เยอะเหมือนกันอุ้ยจ้องจะด่าก็เยอะเหมือนกันค่ะแล้วจัดการยังไงเวลาคนจ้องจะด่าเราก็ด่ากลับมันกระทบจิตใจเออแต่ยายแม่นี่มันไม่ยอมคนอันนี้ก็สู้ไงมันเป็นคนสู้คนไม่คือคนอ่ะแล้วทีเนี้ยคนก็มาหาว่าหนูแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวแต่ก่อนเนี้ยทำไมดูเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ทำไมดูปากจัดดูแรงจังเลยคือหนูไม่ได้ไปแรงใส่ใครแบบพั่มเพื่อไงถ้าใครแรงกลับมาหนูก็แรงกลับไปแค่นั้นเองก็เจ้ากันเย็นตาโฟก็สีแดงๆออกชมพูชมพูผิดค่ะอ้าวเย็นตาโฟน้ำดำค่ะเย็นตาโฟน้ำดำเคยเห็นตอนนี้แล้วมันจะเรียกเย็นตาโฟได้ยังไงก็ไม่รู้อะเย็นตาโฟยุคใหม่เออน้ำสีดำเห็นไหมพวกเราจะชินแต่ว่าเราต้องเห็นไหมต้องทุกวันนี้ฉันก็ต้องตัดให้ทันโลกเหมือนกันเห็นในติ๊กต็อกทีมงานส่งมาให้พี่มดเย็นตาโฟสีอะไรฉันก็ตอบสีชมพูสีมึงถามกูทำไมโง่ๆพี่มดผิดเย็นตาโฟสีดำเย็นตาโฟบ้านมึงสีดำแล้วมันก็มีจริงๆอยากเห็นเจ้าของเมนูเย็นตาโฟน้ำดำที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลความอร่อยการันตีด้วยฝีมือระดับ Master Chef Thailand ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันนะคะโอเคขอบคุณลูกขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะว่าหนึ่งร้านที่เป็นเมนูกำลังเป็นกระแสใน TikTok ตอนนี้เนาะคือเมนูสุดแปลกอย่างเย็นตาโฟน้ำดำฮะที่รังสรรค์โดยเชฟระดับ Master Chef Thailand นะฮะมาเปิดร้านขายเองเลยแต่ยังไม่วายโดนดราม่าว่าเย็นตาโฟบ้าอะไรน้ำดำดูไม่น่ากินเลยแต่เชฟขอการันตีว่าเฮ้ยอร่อยแน่นอนขอต้อนรับเชฟเบลเจ้าของร้านระฆังเย็นตาโฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราขอวางก่อนนะต้องบอกว่าเป็นกระแสมันคืออะไรเย็นตาโฟน้ำดำเนี่ยเป็นยังไงอ่ะก็เย็นตาโฟน้ำดำที่มามันเกิดจากว่าเราไปออกงานอีเวนต์อาหารของบริษัทที่เป็นของเกี่ยวกับเชฟแล้วมันเป็นธีมงานว่าดาร์กวาเลนไทน์แล้วด้วยความที่เราเป็นเชฟซีซั่นอาหารไทยเราก็เลยอยากเอาอาหารที่มันง่ายๆสตรีทฟู้ดถ้าโยงไปถึงความรักสีชมพูมันก็หนีไม่พ้นเย็นตาโฟแต่จะทำยังไงให้เย็นตาโฟเป็นสีดำเราก็เลยทำขึ้นมาเป็นดาร์กเป็นดาร์กวาเลนไทน์สำหรับคนอกหักรักคูดอะไรประมาณนี้เย็นตาโฟก็เลยเป็นน้ำดำฉันคิดถูกที่ฉันยังไม่กินสีดำแค่นี้ก็ไม่มีความรักอยู่แล้วนะจริงๆแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่วายโดนดราม่าว่าบ้าป่ะเย็นตาโฟบ้าอะไรสีดำดูไม่น่ากินดราม่าหนักๆก็คือบอกว่าเอาน้ำคลองแสนแสบมาทำให้ทานเราก็บอกว่าเย็นตาโฟมันมีแค่สีแดงสีชมพูอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีสีดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สกปรกดูไม่น่ากินแต่ก็กูขายกูได้อะใช่ไหมบอกไปดิค่ะขายได้ขายได้ค่ะมันก็มีคนไม่ต้องเป็นห่วงกูกูทำแล้วกูขายของกูได้บอกไปสิลูกไม่แต่หลายๆคนก็อยากรู้ว่าน้ำดำแล้วรสชาติอ่ะมันเหมือนเย็นตาโฟสีแดงไหมมีคนสงสัยเหมือนกันคือสีมันเหมือนน้ำตกมากเลยใช่มีคนสงสัยว่าแล้วดำเนี่ยดำทำไมแล้วมันกินแล้วมันเป็นเย็นตาโฟไหมเบลจะบอกว่าหน้าตามันเป็นสีดำก็จริงแต่ว่าทานเข้าไปแล้วมันยังคงเป็นเย็นตาโฟอยู่เพราะหัวใจหลักๆของเย็นตาโฟก็คือเต้าหู้ยี่แล้วความหมายของเย็นตาโฟก็คือเต้าหู้ยัดไส้หมูก็คือลูกชิ้นแคะซึ่งเราก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นหัวใจหลักทั้งสองอย่างยังคงมีอยู่เพียงแค่เราใส่ไอเดียสร้างสรรค์ลงไปเพิ่มแค่นั้นแน่นอนวันนี้ร้านเย็นตาโฟร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะแต่เขาเป็นเชฟจากมาสเตอร์เชฟขออนุญาตเรียกว่าเชฟเบลแล้วกันได้เชฟเบลเนี่ยเป็นคนกรุงเทพเมื่อก่อนยังไม่ได้เป็นเชฟใช่ไหมลูกเมื่อก่อนยังไม่ได้เป็นเชฟทำอะไรงานมาก่อนเป็นเรียนจบมาก็ทำธนาคารได้แป๊บนึงพนักงานธนาคารคนละสายเลยคนละสายเลยเป็นพนักงานธนาคารใช่ใช่แล้วถึงไปเริ่มทำอาหารยังไงลูกก็พอทำเรียนจบมาแล้วทำธนาคารได้แป๊บนึงพอดีไม่มีคนดูแลคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นกระดูกทับเส้นแล้วคุณแม่ก็ทำงานกองถ่ายละครอยู่เป็นแม่ครัวกองถ่ายใช่แม่เป็นแม่ครัวกองถ่ายใช่ค่ะก็เลยอ่ะโอเคถ้าไม่มีคนดูแลแม่พี่สาวเขาก็ทำงานเมืองนอกแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราดูแลแม่เองด้วยการที่เรามาทำแทนแม่มาออกกองกับแม่เลยเพื่อที่จะพาแม่ไปดูแลได้ที่กองด้วยมันก็เลยเริ่มต้นการทำอาหารอ่ะจากตรงนั้นเหมือนเราอ่ะมีความแม่ทำกับข้าวกองถ่ายแล้วเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราความฝันของเราเลยคือเราอยากเป็นเชฟแต่ฐานะทางบ้านมันไม่ได้พอที่จะส่งเราเรียนเชฟนะตอนนั้นแพงมากก็เลยอ่ะก็เหมือนครูพักรักจำดูใน YouTube บ้างแม่สอนบ้างวันนี้มันยังดีนะมันดูใน YouTube ใช่เขาบอกถ้าคนเรามันมีสกิลกับความชอบอ่ะ YouTube มันจะช่วยเราได้เยอะมากเพราะเราก็จะประดิษฐ์ประดอยของเราไปด้วยแต่ให้ไปเรียนการดองการดองโอ้โหค่าเทอมเดียวเราจะไม่มีแดกก่อนจะทำของแดกถูกต้องไหมคะเพราะว่าอย่างนั้นปรากฏจนวันนึงตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไปรายการ MasterChef Thailand ซีซั่น 5ก่อนดีกว่า
คือตอนนั้นน่ะทำงานกองอยู่แล้วก็มันมีเด้งขึ้นมา Facebook แล้วก็ดูแล้วก็ไปส่งคลิปไปแต่ว่าซีซั่น5ไม่ผ่านเป็นโฮมคุกเหมือนกันแต่ไม่ผ่านตอนนั้นก็คิดในใจว่ามันจะมีไหมว่ามาสเตอร์เชฟอาหารไทยอ่ะถ้ามีอ่ะฉันไปยังไงฉันก็ได้ตอนนั้นคิดเองคนเดียวเลยคิดเองแล้วก็ได้หนูมั่นใจมากว่าสมมติอาหารไทยหนูไปยังไงก็ต้องได้ถูกต้องไหมใช่ค่ะปรากฏว่าได้ส่งคลิปไปออดิชั่นจนได้ผ้ากันเปื้อนรอบที่3ก็เป็นหนึ่งในตัวจริงเป็นมาสเตอร์เชฟ17คนในซีซั่น6แต่ต้องให้เครดิต Master Chef Thailand ซีซั่น5เนี่ยเรียกได้ว่าจัดแม่ครัวกองถ่ายเรียนเข้าใจป่ะจากแม่ครัวกองถ่ายทำให้กองถ่ายกินเนี่ยมันพลิกชีวิตเราเลยพลิกเลยค่ะมันพลิกยังไงวะก็จากที่เราโนเนมไม่มีคนรู้จักพอเราไปแข่ง Master Chef มันก็ทำให้หนึ่งคือเราได้เป็นเชฟสมใจแล้ว2เวลาเราไปไหนก็มีคนรู้จักเราเยอะขึ้นบวกกับเราได้โอกาสต่างๆจากลูกค้าหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วพอเรามาเปิดร้านอาหารน่ะมันก็เหมือนคนก็เชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นคุณดูนะความฝันของเขาจากพนักงานแบงค์นะแต่ขนาดเดียวกันมันรู้สึกว่าโอเคอยากจะช่วยแม่ก่อนไปช่วยแบ่งเบาภาระของแม่เพราะแม่ป่วยเนาะใช่ค่ะวันหนึ่งครูพักแล้วจำไม่ต้องไปเรียนเหมือนลูกคุณหนูเขาเรียนกันหรอกถูกต้องไหมล่ะเราครูพักแล้วจำจนวันหนึ่งไอ้รายการที่ประกวดแข่งขันกันเนี่ยแหละมันให้โอกาสชีวิตเราเต็มๆเลยจนได้เป็นเชฟใช่ค่ะเมื่อได้เป็นเชฟปุ๊บเมื่อมีคำว่าเชฟจากมาสเตอร์เชฟมันเหมือนเป็นเครดิตจบปริญญาเอกปริญญาโทใช่ใช่มันเหมือนเป็นแบบนามสกุลของเราเวลาเราไปไหนคนก็เรียกเราว่าเชฟคนก็เชื่อมั่นในฝีมือการทำอาหารเรามากขึ้นงานกองถ่ายที่จากเดิมก็ไม่ได้มีเยอะก็มีเยอะมากขึ้นใช่ค่ะก็บาปใครจะไม่เอาเป็นพระเจ้าว่าเอาเชฟมาเชฟวันนี้อาหารไปถ่ายจากเชฟเร็วนะคะกองถ่ายฉันก็ต้องเขาไปทำบอกว่าจากคุณได้เชฟไปทำกองถ่ายยังไงดารามตั้งใจมาทำงานให้กูแน่นอนจริงๆกูก็เลยแต่ปรากฏว่าความฝันของเรามันไม่ได้หยุดแค่นั้นที่จะทำกับข้าวกองถ่ายที่จะต้องแบบว่าเป็นแค่เชฟความฝันของเชฟทุกคนคือวันหนึ่งเราอยากจะมีเวทีเป็นร้านของเราเองใช่ค่ะคือพอมันมีช่วงเนี้ยค่ะปีเนี้ยช่วงสิ้นเดือนกุมภางานกองเขาปิดกล้องพอดีมันก็เลยเหมือนเป็นโอกาสเหมาะพอดีที่อ่ะงั้นช่วงนี้เราว่างยาวงั้นเราทำร้านเราดีกว่าแล้วเราจะทำร้านอะไรตอนนั้นก็คิดว่าเราไปออกงานเทเลโคเนียมาแล้วแล้วเราก็ทำอันนี้ก็ได้เมนูนี้เป็นเมนูที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าถ้าเราจะทำก๋วยเตี๋ยวทั้งทีทำก๋วยเตี๋ยวอะไรให้คนจำเราได้แค่นั้นเลยเราก็เลยเอาเมนูนั้นมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟน้ำดำใช่เย็นตาโฟน้ำดำขึ้นมาเลยแต่พอวันแรกเปิดร้านเป็นยังไงบ้างวันแรกเปิดร้านอ่ะช่วงแรกๆอ่ะเราต้องยอมรับว่าก็เพื่อนฝูงคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแต่พอหลังจากที่เข้าอาทิตย์ที่3ของเดือนไปแล้วเงียบทำไมอ่ะลูกไม่มีคนเลยค่ะอาจจะเป็นด้วยโลเคชั่นที่หนูเลือกเปิดด้วยอยู่ในปั๊มบางจากหนองแขม2แถวเส้นเพชรเกษตรแถวหนองแขมใช่บ้านหนูอยู่ตรงนั้นก็คือเลือกทำเลใกล้บ้านใช่เลือกทำเลใกล้บ้านเพราะ1ทุนเราไม่ได้เยอะ2เราเพิ่งเปิดครั้งแรกเราก็อยากลองดูก่อนว่ามันจะเวิร์คมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าทำยังไงคนถึงกลับมาคึกคืนขนาดนี้หนูลงคลิปทุกอย่างเลยนะเป็นนางกวักเองหน้าร้านก็ลงแล้วเมนูแรกที่ลงก็ไม่ใช่เย็นตาโฟน้ำดำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งที่ร้านขายเย็นตาโฟนะแต่ก็ลองลงแล้วจนมีแฟนบอกว่าลองลงเย็นตาโฟน้ำดำดูสิคืนเดียวร้านวิวร้านวิวคืนเดียวแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นกระแสมันมีทั้งบวกและลบบางคนก็อุ้ยอยากลองแล้วหนึ่งคือเขาก็เป็นแฟนคลับเราอยากลองกับอีกคนนึงก็จะแบบว่าทำไมทำแล้วได้อะไรทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเอาอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วจะเชื่อไม่เชื่อปรากฏว่าวันนี้ยอดวิวพาไป2ล้านกว่าวิวบางเมนู2ล้าน4ค่ะทั้งน้ำดำแล้วก็น้ำแดงน้ำดำก็เลยกลายเป็นว่าขายได้อะใช่ค่ะวันนึงเป็น100ชามสูงสุด200ชามสูงสุด200ชามภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเปิดร้าน10โมงหมดบ่าย2บ่าย3บ่าย2บ่าย3หมดแล้วนะใช่ทำไมไม่ทำให้มันเยอะกว่านั้นไม่ไหวเนาะก็ตอนแรกทำเองทุกจานตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะแบบกระแสมันจะมาขนาดนั้นแล้วเราก็ตั้งรับไม่ทันมันก็หมดพอเราอีกวันนึงก็เตรียมอีกก็ไม่พอเนาะแน่นอนส่วนหนึ่งเชื่อว่าเรามูเตลูเนี่ยใช่มูเตลูมูหนักมากมูที่ไหนอะไรยังไงหลักๆเลยคือพระพิฆเนศใส่มาด้วยแหวนอมเพราะว่าตอนแข่งก็ใส่อันนี้แล้วก็แข่งผ่านตลอดพอมาทำร้านก็มีอาจารย์มาดูให้ที่ร้านบวกกับเราก็ศรัทธาองค์พ่อพิฆเนศมากก็ไปมูที่ฉะเชิงเทราที่เป็นองค์พ่อองค์ยืนเพราะว่าขอปุ๊บได้ปั๊บตอนช่วงไม่มีงานไปขอก็ขอภายใน3วัน7วันหนูก็ได้เลยก็เลยบูชามาไว้ที่ร้านช่วงไม่มีคนหนูก็เหมือนคุยเล่นกับท่านว่าแบบเรียกคนให้หน่อยอะไรอย่างเดี๋ยวเอาขนมถวายก็มาขอยอดวันนี้ขอ 7,000 นะได้ 8,000 นะได้ก็เลยลองขออีกเล่นว่าขอยอด 10,000 นึงนะได้
ก็ยังได้ใช่จนมีลูกค้าแบบเขารู้อะไรเงี้ยก็มาหมูที่ร้านก็มีลูกค้าด้วยมาหมูด้วยที่มากินก๋วยเตี๋ยวมาหมูที่ร้านเราใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอย่างที่บอกเย็นตาโฟไม่จะเป็นต้องเป็นสีชมพูเย็นตาโฟดำก็มีเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเอาละเย็นตาโฟไม่จะเป็นจะต้องเป็นสีแดงฉีดอะไรอะคะน้ำมันน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาเราฉีดเพื่ออะไรให้ก๋วยเตี๋ยวมันหอมขึ้นแล้วก็ไม่เส้นมันไม่ติดกันอ๋อก็คือทำให้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเส้นไม่ติดกันเพิ่มความหอมของก๋วยเตี๋ยวได้เยอะขึ้นเฮ้ยแต่ตัวเองตอนแรกน้ำดำตอนแรกไม่ค่อยใกล้อร่อยอร่อยจริงๆมันทำมาจากอะไรน้ำดำมันก็เหมือนกับสปาเกตตี้หมึกดำใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราเลือกหมึกดำมาใช้ในนี้อุ๊ยอร่อยเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินเย็นเย็นตาโฟอร่อยมากอร่อยเพราะฉะนั้นคุณเลือก2 อย่างคือน้ำแดงน้ำแดงคือน้ำทั่วไปน้ำชมพูเนี่ยเหมือนน้ำทั่วไปกับน้ำดำซึ่งน้ำดำเนี่ยความพิเศษก็คือมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยถูกต้องไหมคะและเส้นของเขามีเส้นก็เหมือนเล็กกลางใหญ่บาร์มีเส้นมีแล้วก็ที่สำคัญมีเส้นปลาความพิเศษของเส้นปลาเป็นยังไงคะเส้นปลามันจะเหนียวหนึบไม่ได้แบบเป็นแข็งๆไม่ได้เป็นแป้งเลยค่ะลูกค้าสั่งเยอะมากใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่คนจะกินเป็นเส้นปลากันใช่แล้วก็อีกเมนูที่สั่งเยอะคือสองใจสองใจคือสองสีผสมกันอ๋อใช่สองสีด้วยวันนี้อ่ะแนะนำเมนูหน่อยเมนูมีอะไรบ้างคะเมนูที่ร้านนะคะก็จะมีหลักๆเลยที่เป็นตัวขายดีก็จะเป็นเย็นตาโฟน้ำดำค่ะแล้วก็เย็นตาโฟน้ำแดงทั้งหมดเป็นทรงเครื่องหมดเลยแล้วก็เย็นตาโฟสองใจก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะน้ำใสค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าบางคนก็จะมาสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเครื่องเย็นตาโฟต้มยำแต่ไม่เอาซอสเย็นตาโฟก็มีทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยเอาเป็นต้มยำธรรมดาก็ได้ได้ที่สำคัญเนี่ยก็จะใส่กุ้งเล็กๆที่เขาเรียกว่าเคยป่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะใส่กุ้งเล็กๆถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็จะใส่กุ้งเล็กๆเนี่ยเป็นความพิเศษหน่อยนะคะแล้วก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็บะหมูบะหมี่เต็มไปหมดนะคะสองอันนี้พี่ขอกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยได้เลยค่ะนะคะเอาง่ายๆฝากร้านซะหน่อยหรือกันนะคะร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงร้านละคังเย็นตาโฟนะคะตั้งอยู่ในปั๊มบางจากหนองแขม2ค่ะเลยซอยเพชรเกษม108มาประมาณ100เมตรฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะหรือว่าเซิร์ชใน Google Map ว่าละคังเย็นตาโฟได้เลยค่ะเนาะแล้วก็สามารถติดตามที่ Facebook ได้ที่ไหนคะแฟนเพจ Facebook ละคังเย็นตาโฟ by Chef Bell Master Chef 6นะคะแล้วก็ TikTok เป็น Bell Super Bell นะคะแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นสำหรับโปรโมชั่นยังไงบ้างลูกก็เดือนหน้าเป็นเดือนเกิดแล้วก็น้ำซอสที่เราขายอยู่ปกติเราขายคู่ละ150บาทวันนี้ขาย120บาทเท่านั้นจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยคุณไปลองดูนะฮะระคังเย็นตาโฟหรือคุณเข้าไปที่ Facebook ระคังเย็นตาโฟ by Chef Bell เอาง่ายๆเชฟเบลทำเกือบทุกจานคือเอาง่ายเชฟจาก Master Chef ไปทำก๋วยเตี๋ยวให้คุณกินเลยราคาอยู่ที่กี่บาทนะ70บาท70บาทเย็นตาโฟอ่ะ70บาทถ้าเป็นน้ำใสกับต้มยำก็แค่60บาท60บาทราคาดีด้วยเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับทั้งหมดนี้คือรายการแฉเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ ยังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด